ชีวิตจะพังเพราะเข้าใกล้คน2ประเภทนี้คำเตือนจากจอห์นเดวิสันล็อกกี้เฟลเลอร์บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดตลอดกาลที่ได้เขียนจดหมายเพื่อสอนและเตือนลูกชายของเขาโดยในฉบับที่30เขาเขียนว่าอย่าให้คนพวกนี้มาฉุดรั้งลูกไว้เพราะนอกจากเขาจะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จแล้วลูกยังคงต้องจ่ายค่าโง่ให้เขาอีกมากมายฉะนั้นถ้าไม่อยากเสียใจเรามาดูกันซิว่ารอบตัวคุณมีคนแบบนี้อยู่ไหมและมีวิธีไหนที่ช่วยให้คุณหลุดพ้นจากบ่วงนี้ได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังจดหมายฉบับนี้พร้อมกันเลยครับถึงจอห์นที่รักถ้าลูกอยากประสบความสำเร็จอย่าคลุกคลีหรือเข้าใกล้คน2ประเภทนี้คนที่1คือคนที่ยอมจำนนและทนยอมรับกับสภาพที่เป็นอยู่อย่างสมบูรณ์คือเขาเชื่อไปแล้วว่าเขาไม่สามารถเป็นหรือทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้แม้รู้ว่าตัวเองต้องการงานที่ท้าทายหรืออยากเติบโตพัฒนามากแค่ไหนแต่กลับเชื่อเรื่องโชคและบ่นโทษชะตากรรมมากกว่าชื่นชมและให้กำลังใจตัวเองคนที่สองคือคนที่ไม่สามารถคงความท้าทายให้ไปสุดทางได้แม้จะเคยกระตือรือร้นทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก่อนก็ตามแต่กลับอ้างว่าตนนั้นก้าวหน้าไปไกลกว่าคนอื่นพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วจะต้องออกไปเสี่ยงอีกทำไมซึ่งพอเอาเข้าจริงๆคนประเภทนี้กลับยังมีความรู้สึกกลัวอยู่กลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าทุกคนจะไม่เห็นด้วยและกลัวสูญเสียทุกสิ่งที่มีอยู่แล้วจนสุดท้ายเขาเลยยอมเต็มใจใช้ชีวิตอย่างเฉยเมยและไม่กล้าเสี่ยงอีกครั้งซึ่งพ่อคิดว่าคนทั้งสองประเภทนี้มีระบบความคิดที่เป็นพิษเหมือนกันนั่นคือการคิดลบแล้วสภาพฐานะความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันกับคนที่เราคบอยู่ด้วยมันเลยง่ายมากที่ลูกจะเผลอใกล้ชิดและคอยรับมือกับคนเหล่านั้นตลอดเวลาแล้วไม่ใช่แค่ความคิดลบที่จะติดกลับมาแต่ยังเป็นความยากจนที่ติดมาด้วยและถึงแม้ว่าเราจะหลีกเลี่ยงคนคิดลบที่มีอยู่ทุกที่รอบตัวไม่ได้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องลดระดับความคิดลงไปกับเขาเช่นกันเพราะอย่างนั้นลูกเลยต้องปล่อยให้พวกเขาผ่านไปอย่างที่ควรจะเป็นเหมือนอย่างนกเป็ดน้ำที่ลอยบนผิวน้ำนั่นจึงเป็นเหตุผลให้พ่อชอบการเป็นเพื่อนกับคนที่ไม่ยอมแพ้เพราะอะไรนะเหรอคือเขาจะไม่ยอมให้การมองโลกในแง่ร้ายเข้ามาควบคุมทุกอย่างในชีวิตไม่ยอมจำนนต่อแรงต้านที่เข้ามาชนทุกรูปแบบและไม่ยอมแม้ว่าใครจะบอกว่าเขาทำไม่ได้เพราะคำว่าทำไม่ได้เป็นคำของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จและเราจะใช้มันเป็นคำที่ท้าทายเพื่อพิสูจน์ว่าลูกทำได้เท่านั้นฉะนั้นลูกจะเห็นพวกเขาทำมันอย่างกระตือรือร้นตั้งตารอวันใหม่ติดต่อกับคนใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้ร่ำรวยขึ้นเพราะจุดประสงค์ในชีวิตของพวกเขาคือประสบความสำเร็จและเติมเต็มความปรารถนาเท่านั้นสุดท้ายลูกจงระวังการให้ความสำคัญกับคนที่คิดลบมากไปให้ดีเพราะบางทีเขาเป็นคนใจดีมากแต่ว่ามีความคิดคับแคบและวิธีที่จะทำให้สภาพแวดล้อมช่วยให้ลูกได้ดีที่สุดก็คือจงเข้าใกล้คนที่ประสบความสำเร็จอย่างคิดบวกและโต้ตอบกับคนที่คิดลบให้น้อยลงเท่านั้นเพราะไม่ว่ายังไงลูกคงจ่ายค่าโง่จากการคบคนผิดไม่ไหวหรอกรับจากพ่อ